สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้เราจะมาถอดรหัสคำพูดของอดิศักดิ์ไกรสอนกันครับจากกรณีที่อดิศักดิ์ไกรสอนโดนผู้เล่นของเวียดนามเกวียนง็อกไฮเบอร์3เข้าทำฟาวจากด้านหลังทำให้อดิศักดิ์ไกรสอนนั้นถึงกับของขึ้นมาทันทีครับอดิศักดิ์ถึงกับจ้องหน้าแล้วก็มองด้วยแววตาที่ไม่พอใจเดี๋ยวเราจะลองมาดูและวิเคราะห์กันนะครับว่าแท้จริงแล้วเจ้ากอล์ฟนั้นพูดอะไรกับนักเตะเวียดนามที่ทำให้นักเตะเวียดนามถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเลยครับเรียกได้ว่าฟังแล้วหน้าซีดอย่างเผือกเลยครับจากการคาดการณ์นะครับคำพูดของอดิศักดิ์นั้นน่าจะเป็นหรืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเดินขึ้นมาแล้วก็พูดว่ามึงเป็นอะไรเบอร์ 3มึงบอกกูดิมีปัญหาก็มาเออมึงเป็นอะไรเบอร์3ฮะมึงบอกกูดิมีปัญหาก็มาเออเกวียนงอกหายหน้าซิดอย่างกับไก่ต้มเลยครับเพราะว่ากูฟังไม่ออกมึงพูดอะไรไม่หรอกครับแต่จริงๆถึงแกจะฟังไม่ออกแต่ก็แกรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของอดิศักดิ์ไกรสอนครับว่าอดิศักดิ์นี่เอาจริงแน่ถ้าเกิดต่อต้านขึ้นมานี่อาจจะโดนเจ้ากอล์ฟบ้องหูได้นะครับนี่ดูแววตาเจ้ากอล์ฟซะก่อนเอาจริงนะเว้ยมีเอาอกดุนๆหน่อยๆด้วยเออนี่แหละครับเขาเรียกว่ากลางให้ดูคนบ้างไม่ใช่กลางไปหมดซะทุกคนเจอคนจริงเข้าไปเป็นยังไงอ่ะหงอสิครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคำพูดของอดิศักดิ์ไกรสอนหรือเจ้ากรอบเขาพูดว่ายังไงครับลองสังเกตปากดีๆนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ